นี้คู่นี้เพิ่งออกเลยครับเป็นคอลแลบร่วมกับ Paul Rodriguez not for sale they're kind of like a little showpiece right now but not really for sale เขาไม่ขายอ่ะพี่ not for sale แล้วเขาเอามาวางทำไมให้เราอยากใช่เพราะว่าราคาตัวเนี้ยมันปั่นมากจริง I don't know if I'm okay I don't see the light of day looking up to higher ground thinking that'll be your sweet escapeThese days got a schedule of romance มันเป็นรองเท้าของ Kanye West ยีที่เป็นคนออกแบบฮะมือหนึ่งประมาณเกือบ 200,000 เป็นโมเดลที่ Michael Jordan ใช้ก็คือเป็นโมเดล Jordan 1เขาเรียก Jordan 1อ๋อเหมือนเป็นรุ่นแรกๆเลยใช่ครับเช้านะคะในช่วงเวลาตีห้าทุกคนบอกเฮ้ยทำไมตีห้าสว่างจังตีห้า59ค่ะวันนี้นะคะหมอจะพาทุกคนไปเมืองที่อยู่ใต้สุดของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะนั่นก็คือซานดิเอโกค่ะโอ้โหเมืองนั้นน่ะมีอะไรเด็ดเด็ดเยอะเลยนะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นตลาดวินเทจแล้วก็ไม่ใช่เป็นตลาดวินเทจธรรมดานะเป็นตลาดที่รวมรองเท้าผ้าใบงานนี้คือหมอต้องไปนะคะใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ200กิโลนะก็ประมาณกรุงเทพไประยองนะคะก็เลยจะต้องตื่นแต่เช้านะคะแล้วถนนที่มอสอยู่นะคะตอนนี้ก็คือถนนฟรีเวย์นะคะเส้น101นะคะก็อย่างที่บอกนะก็เป็นชื่อเดียวกับช่องมอสนะ101มันเป็นเส้นที่มอสเนี่ยจะออกไปไหนมาไหนมันก็จะใช้เส้นนี้ตลอดแล้วตอนเช้าๆเห็นไหมยังแบบหมอกๆครึมๆอยู่เลยนะคะและข้างขวามือมอสนะคะไกลๆนึงก็จะเป็นตัวดาวทาวเนาะกูรูรองเท้าผ้าใบสนีกเกอร์นะคะแต่ที่มอสมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามีพี่ที่รู้จักนะคะเขามาเปิดบูธขายของอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูด้วยว่าพี่เขาเอารองเท้าอะไรมาขายนะคะเดี๋ยวทางเข้ามาอยู่ทางโน้นโอเคนี่เนี่ยเขาขนเห็นไหมขนรองเท้าเข้าไปขายนะเฮ้ยหน้าเข้าไปดูป่ะป่ะตอนนี้มอสเข้ามาในงานแล้วนะคะอยากจะบอกว่าตลาดที่นี่เนี่ยมอสเข้ามาก็รู้สึกว่ามีแต่คนเขาถือรองเท้ากันก็เขาเปิดตั้งแต่ตีห้านะคะจนถึงบ่ายสามแต่ว่าตอนนี้แปดโมงเช้าถ้าเกิดว่ามอสมาตีห้าใช่ไหมมันจะเสียค่าเข้า20เหรียญนะหรือประมาณ600บาทแต่ว่าหลังจาก7โมงเช้าจะเหลือแค่2เหรียญเองคือถ้าตอนเช้าน่าจะเป็นคนที่แบบจับรองเท้าเลยอ่ะ I don't see the light of day looking up to higher groundThinking that'll be your sweet escape. These days got a schedule of romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands. Oh shit, it feel like I'm floating, but I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Testing the water, she got my nerves tense. Back when I ain't even have a purpose, I was so eager. อย่าง Air Jordan คู่นี้นะคะคู่ละ200เหรียญนะประมาณ 6,000 กว่าบาทไซส์ 9.5 นะคะเขาก็จะมีราคาแปะไว้เลยก็อย่างที่บอกนะดูแล้วก็คูณประมาณ31บาท1เหรียญเท่ากับ31บาทไทยก็ได้ง่ายๆเฮ้ยทุกคนร้านนี้คนเยอะนะดูดิมีแบบป้ายสุพรีมอะไรขายด้วยไออันนี้จะสนิทกันนะเพราะว่าต้องเป็นหมาไทยแน่ๆเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีนี่พี่อุ้ยวันนี้มาเปิดบูธใช่ไหมพี่ทำไมคนมามุงดูอะไรเยอะแยะรองเท้า
งานสเนกเกอร์คอนกับวินเทจรวมกันนะครับอันนี้ก็เพื่อนก็รองเท้ามาช่วยลงแล้วก็นี่มีน้องคนไทยการนะครับอ๋ออันนี้น้องการ คือหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่าไม่คุ้นดีเพราะว่ามอสตอนนั้นน่ะเคยไปเล่นสโนว์บอร์ดนะคะแล้วก็นี่จะเป็นพี่อุ้ยแล้วก็น้องการนะคะตอนนั้นไปกับเราแต่ว่าตอนก็ใส่แว่นไงสโนว์บอร์ดก็เลยเห็นหน้ากันไม่ชัดนี่ก็เป็นร้านคนไทยนะที่มอสบอกชวนมอสมาเนี่ยThe horse and the carriage, a porcelain and portion and garbage. I talk to the mirror. I know that life's not the fairest. I lost my can. I can't pay off the bills with the blessing. I sure I relate to the red page. It's feeling like money is everything. หน่อยพี่ขอจับนานๆหน่อยรองเท้าคู่ละ40,000ค่ะอันนี้ก็อันนี้ถ้าบ้านเราก็จะรู้จักจะเป็น Supreme SB Dunk นะครับโหวันนี้ตั้งไว้ที่1,100 เหรียญ1,100 เหรียญแต่ว่าเมืองไทย 70,000 สีเขียวอ๋อถ้าสีเขียว 70,000 ใช่พวกนี้ก็เป็นจอร์แดนถ้าสัญลักษณ์นี้คือร่วมกับออฟไวท์อ่ะฮะอันนี้เป็นโมเดลสำหรับผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายมาใส่กันเยอะจะเป็นจอร์แดนโฟตัวนี้มันเป็นคอลแลบอเรชั่นระหว่างออฟไวท์กับ Nike อ่ะฮะตัวนี้ก็จะขึ้นเพนไว้เลยว่าเป็นทำโดยออฟไวท์อ๋อมันจะมีสองข้อความอยู่ข้างในเฮ้ยอันนี้สวยอะข้างหน้าเป็นใสๆมอสไม่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นถ้าเมืองไทยให้ทุกคนดูดิถ้าเมืองไทยก็น่าจะรู้จักในนามของเอดิสันเฉินนะครับเอดิสันเฉินที่เป็นดาราฮ่องกงเมื่อสมัยก่อนเป็นเจ้าของแบรนด์คลอสแล้วเขาก็ทำรองเท้าออกมาร่วมกับ Nike แล้วดูที่พื้นนวดฝ่าเท้าตามจุดต่างๆอ๋อแบบของแบบศาสตร์จีนเนี่ยใช่ใช่อันนี้คือก็คือของเจ้าของเนี่ยคือเป็นคนจีนเลยเท่าไหร่อ่ะพี่คู่นี้คู่นี้ราคาอยู่250 250ก็ถือว่าหายากใช่ก็ถือว่าหายากพวกอย่างอื่นก็อันนี้จะเป็นจัสตินบีเบอร์คนไทยก็น่าจะรู้จักกันเป็นแบรนด์ของจัสตินบีเบอร์ครับอ๋อเป็นจัสตินบีเบอร์เขาทำเลยเหรอใช่เป็นเจ้าของแบรนด์นี้เลยอ๋อแพงไหมคะพี่อย่างเสื้อของจัสตินบีเบอร์เนี่ย220อ๋อสวีทเตอร์220ก็ประมาณ 6,000 กว่านะแต่เป็นแบรนด์ของจัสตินบีเบอร์รู้จักหน่อยก็จะเป็นแอนตี้โซเชียลอันนี้จะเป็นexclusive Los Angeles ที่นี่ครับ BBC ก็จะเป็นของ Farrell จะเป็นไอศกรีมเป็นชนะทาวน์มาร์เก็ตอันนี้เวลาพอโดนแดดจะเห็นลายแบบเหมือนแบบหลุยวิตองคือเวลามันจะเป็นโดนแดดปุ๊บก็จะมีลายนี้ขึ้นมาYeah, nigga used to think this was everything I need. Right, not so fond of change. I'm too caught up in my way of thinking. I get by on me. No. คือร้านนี้เขาจะเน้นของ Supreme เป็นแนวแบบเขาเรียกว่า Street Fashion แต่ว่างานนี้มันเป็นงาน Sneaker ใช่ไหมเราก็ต้องไปดูรองเท้าผ้าใบโอเควันนี้มอสก็มาหาพี่อุ้ยถึงที่แล้วเดี๋ยวให้พี่อุ้ยรบกวนเวลาพี่อุ้ยลองพามอสเดินตัวคือเมื่อกี้มอสเห็นเยอะมากแต่ว่าดูไม่เป็นก็เห็นแต่ราคาบางอันแบบเฮ้ยราคาเวอร์ไปหรือเปล่า อะไรอย่างนี้เผื่อว่าเราจะไปดูเราจะเดินทั่วหรือเปล่ายังไม่รู้นะเพราะว่ามีพี่อุ้ยบอกว่ามีประมาณ500บูธรองเท้าที่เขาเรียกว่ารองเท้าบริกก็คือรองเท้าที่แบบไม่ใช่อยู่ในกระแสราคารีเซลไม่แรงเอามาวางไว้แบบนี้หนึ่งก็คือว่าเพื่อที่จะเทรดกับรองเท้าที่มันมีมูลค่ามากกว่าแล้วก็สำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยที่เนี่ยคือเขาไม่ได้จ่ายค่าบูธเลยคือเขายกมาใส่รถเข็นแล้วก็แอบมาวางอย่างนี้แต่จริงๆถ้าเจ้าของบูธมาเห็นไม่โดนไหมพี่คืออาจจะรู้จักกับเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยคือมาแจมงานนี้เขาจัดบ่อยไหมคะพี่อุ้ยถ้าเป็นงานวินเทจก็เดือนละครั้งทุกวันเสาร์ที่3ก็เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องวินเทจอย่างเดียวเลยแต่ว่าการที่จะเอาสเนกเกอร์คอนเอาสเนกเกอร์มารวมด้วยเนี่ยน่าจะ3เดือนครั้งงานนี้ก็เลยถือว่าเป็นงานใหญ่โอ้โหเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่มอสมาที่ซานดิเอโกอย่างที่พี่อุ้ยบอกนะคือตลาดเนี้ยเขาจะมีทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่เป็นเฉพาะเสื้อผ้าวินเทจแต่ความแตกต่างคือ Lost Bow ค่าตั๋วตอนนี้แพงมากพี่เหมือนล่าสุดมอสไป8เหรียญแต่ที่นี่2เหรียญมัน LA เนาะแต่มอสต้องขับมาประมาณ200กิโลนะคะทุกคน But I'm falling my boat that's close when I let the world spinTesting the water, she got my nerves tense. Back when I ain't even have a purpose, I was so eager to learn some things. Anxiety bring out the worst in me. Society paint me as enemy. My niggas making it by that remedy. I'm more occasional, don't do it regularly. Back to the mind. โอ้พี่อุ้ยวันนี้กางเกงเท่วันนี้แต่งตัวยังไงพี่ขั้นก่อนแนวมุราคามิครับก็จะเป็นมุราคามิอ๋อเป็นดอกอันนี้พี่ฮิตอันนี้ก็จะเป็นกางเกงที่ทำร่วมกับแฟร์เมนต์ก
แฟกเมนต์ก็จะเป็นดีไซเนอร์อีกคนนึงครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นมูราคามิทำร่วมกันเพลงตัวนี้ก็ปี2000เข้ากับยุควินเทจหน่อยประมาณปี2000ต้นๆแต่สภาพยังโอเคอยู่ก็เลยจับมาโอเคโหแถวนี้คนเยอะนะพี่ใช่เนี่ยจะไปรองเท้าแต่ร้านจะพาไปดูร้านตัวตรงนั้นเดินมาแป๊บๆแล้วเหมือนยิ่งสายคนยิ่งเยอะนะพี่เนาะใช่ทุกคนคะร้านนี้ร้านเด็ดเดี๋ยวดูคู่ไหนเด็ดเรามากับกูรูใช้ได้อยู่นะโดยเฉพาะที่ถ้าเห็นก็อันนี้ก็จะเป็นจอแดน1 Fragmentมันยังไงพี่คือจะมีสัญลักษณ์แฟกเมนต์ก็คือที่ทำร่วมกับกางเกงที่ ดีไซเนอร์ที่แมคเคิลจอร์แดนใช้ก็คือเป็นโมเดลจอร์แดน1เขาเรียกจอร์แดน1อ๋อเหมือนเป็นรุ่นแรกๆเลยใช่ครับเอามาผลิต 2.7 อ๋อ 2.7 คู่นี้มา 2,700 83,000 ค่ะทุกคนอันนี้มือ2นะครับนี่ราคามือ2นะถ้ามือ1อ่ะพี่น่าจะประมาณ 5,000 ถึง 7,000 ได้ฮะมือ1ประมาณเกือบ 200,000 5ถึง 7,000 เหรียญใช่ไหมใช่ครับรุ่นนี้ก็ราคาหลักแสนเหมือนกันฮะ It's a how much for this 6.2 6,200 เหรียญเกือบ 200,000 น่ะนี่คือมือ1อันนี้คือมือ1ใช่มือ1โอ้ไหนขอดูดีเทลข้างในอ๋อมันจะเป็นเหมือนกำมะหยี่ใช่แล้วก็ข้างในเห็นไหมเขาจะมีที่พี่อุ้ยบอกคือคนอเมริกันหรือว่าคนเม็กซิกันเนี่ยเขาจะชอบรองเท้าคือเป็น Nike Jordan ถ้าเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้ก็คือ Nike มันก็จะมี Nike Air Max มี Nike หลายอย่างแต่คนที่ฮิตก็คือเป็นพวก Jordan เนี่ยฮิตนะคะที่นี่ฮิตมากแล้วมีวิธีดูยังไงพี่ของจริงของปลอมเนี่ยมอสอะดูไม่เป็นจริงๆแล้วมันจะมีการที่จะดูรองเท้าธรรมดาทั่วไปเขาจะดูที่ปั๊มโลโก้ตรงนี้ก่อนนะครับค่ะ เรื่องความลึกของตัวอักษรบางทีเขาดูตรงที่ลายเส้นตรงนี้เลยด้วยซ้ำมันจะมาแบบอย่างนี้คือถ้าเป็นของจีนเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งอ๋อมันจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้ของจีนแล้วที่สำคัญคือกลิ่นก็คือต้องใหม่แล้วก็เป็นกลิ่นแบบพูดไม่ถูกอะถ้ากลิ่นจีนมันจะอย่างนึงเหรอพี่ใช่ใช่กลิ่นจีนเลยครับมีกลิ่นจีนกลิ่นไหนต้องดมได้พี่ไหนขอดมกลิ่นมันจะมีแบบกลิ่นรองเท้ากลิ่นโรงงานรองเท้ากลิ่นมันจะไม่แรงมากแต่ถ้าใครลองแล้วกลิ่นอาจจะเปลี่ยนใช่แล้วก็เขาจะดูตรงที่หนังหนังด้วยถ้าเป็นจอแดนเนี่ยหนังจะดูชัดยังไงพี่จอแดนไอตัวไอคู่แฟกเมนต์เมื่อกี้มันจะมีรอยยับของมันถูกไหมถ้าสมมติว่าของปลอมเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยหนังเวลาเรามันย่นอ่ะมันจะย่นอีกแบบนึงเลยใช่แล้วที่สำคัญคือเวลาเราบีบเนี่ยถ้าของปลอมเวลาเราบีบเข้าไปเนี่ยมันจะกดตรงนี้ยู่เข้าไปเลยแต่ถ้าของแท้กดมันจะแข็งอันนี้รองเท้าแตะมอสเห็นเยอะมากมันคือรองเท้าแตะอะไรพี่มันเป็นรองเท้าของคานเย่เวสต์ยีซี่เป็นคนออกแบบอ๋อมันคือเหมือนนี่ไงผ้าใบยีซี่ก็คืออันนี้ที่ทุกคนรู้จักจะอย่างงี้รองเท้าผ้าใบแต่เนี้ยคือเป็นรองเท้าแตะเลยโอ้คู่นี้นะพวกแคนเดลดาราฮอลลีวูดเนี่ยใส่กันเยอะมากคู่ละ200นะประมาณ 6,000 กว่าบาทวางไว้ตรงนี้แหละวางไว้ตรงนี้ I don't know if I'm okay I don't see the light of day looking up to higher ground thinking that I'll be your sweet escape these days มาดูรุ่นที่คนไทยฮิตดูราคา 2,150 ประมาณ70,000 ใช่ประมาณ70,000รุ่นนี้มันมีความพิเศษยังไงพี่ทำไมคนไทยเขาถึงชอบอะไรเงี้ยเพราะหนึ่งเลยคือเป็นเพราะว่ามันเป็นโมเดล1เนี่ยที่พี่บอกคือจอแดนถ้าเป็นโมเดล1เนี่ยมันจะแรงกว่าราคาแรงกว่าทุกรุ่นอันนี้จะเป็นโมเดล6คอลแลบกับทาวิสสก็อตเหมือนกันแต่ว่าราคาไม่ได้ราคาจะอยู่ที่ 20,000 กว่าพอเป็นรุ่นแรกปุ๊บมันก็เลยแพงใช่ใช่เมื่อกี้ที่ต้องเห็นรองเท้าแตะไปใช่ไหมเราก็จะมีรองเท้าแตะรุ่นหนึ่งของ Kanye West ตัวนี้เขาเรียกว่า Yeezy Foam Runner เป็นเหมือนรองเท้ากึ่งแตะกึ่งผ้าใบเพราะว่ามันสามารถเทียบใส่เขาบอกว่าตอนใส่น่าเชื่อเดี๋ยวไปจับที่ร้านพี่ก็ได้โอเคมันเป็นรองเท้าใส่วิ่งจริงๆเหรอพี่คือมันเป็นแตะบวกกับสเนคเกอร์เพราะว่ามันมีรัดต้นด้านหลังเรามันสามารถที่จะจ็อกกิ้งออกกำลังกายดีกว่ารองเท้าแตะทุกคนคะพี่อุ้ยบอกว่ารองเท้าสีเขียวคู่นี้
ตอนนี้ราคาพุ่งมากและน่าจะประมาณอยู่ที่ 2,500 เหรียญก็ประมาณ 80,000 นะสีเขียว 2,500 เหรียญเดี๋ยวลองดูว่าร้านนี้เขาจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองถาม Excuse me, I was wondering how much is it for the green one? 18? The green one? The green one?โอเคโอ้ถือว่าราคาดีนะ 1,800 จากที่แบบพี่วุ้ยบอกว่าราคาพีก 2,500 ตอนนี้ลงมาแล้วประมาณ 1,800 ก็ถือว่าราคาดีหรือว่าเป็นที่ไซส์ด้วยไหมพี่ใช่อยู่ที่ไซส์ด้วยไซส์มันใหญ่นะมอสว่าอาจจะขายไม่ค่อยได้เนาะถ้าไซส์เล็กๆอาจจะแพงไปเป็นส่วนรองเท้าคู่นี้เป็นที่พี่สนใจมากเลยเพราะว่ายังไงพี่มันยังไม่ออกขายจำหน่ายอ้าวแล้วทำไมเขามีได้อ่ะเขาเรียกว่า early release ก็คือว่าทางเจ้าของแบรนด์น่ะเขาให้กับเพื่อนก่อนเวลาให้กับเพื่อนเนี่ยก็คือจะไม่มีกล่องซึ่งก็เดาว่าคู่นี้ไม่น่ามีกล่องจริงออกมาเขาเลยเรียกคำว่า early release ส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า back door เหมือนกับว่ามีคนเข้าไปติดต่อเนี่ยคุยกับร้านดีเทลเลอร์เลยแต่ว่าคุยกันหลังร้านแล้วก็ได้รองเท้าออกมาก่อนเขาบอกว่าน่าจะวางจำหน่ายประมาณเดือน8หรือเดือน9เลยด้วยซ้ำโอ้โหนี่เขามาก่อน2เดือนได้เลยนะคู่นี้ประมาณเท่าไหร่พี่คู่เนี้ยถ้าพี่เห็นข่าวมาน่าจะ 1,100 เหรียญคือเขาออกก่อนถ้าออกจริงแล้วอาจจะราคาลงมากว่านี้หน่อยอันนี้จะเป็น Air Jordan 1 Off White รุ่นแรกนะครับตัวนี้จะมีด้วยกัน3สีจะมีสีชิคาโก้สีฟ้าแล้วก็สีขาวล้วนซึ่งใน3รุ่นนี้สีขาวกับสีแดงจะค่อนข้างราคาสูงหลายคนบอกว่าเฮ้ยราคาทำไมมันแพงขนาดนี้ใส่รองเท้าคู่ละหลักร้อยใส่เดินก็ได้เป็นหมื่นใส่แบบใส่แล้วมันจะลอยได้หรอพี่อุ้ยมีความคิดเห็นยังไงกับคนที่แบบว่ามันอยู่ใส่รองเท้าแพงๆอ่ะรองเท้าแต่ละคู่เนี่ยมันราคาป้ายมันก็แค่160 200เหรียญเท่านั้นแหละแต่พอความต้องการมันเยอะรองเท้ามันผลิตมันน้อยนักสะสมเขาก็ยอมที่จะจ่ายในราคาพวกนี้อย่างพี่จริงๆแล้วพี่ก็มีรองเท้าที่พี่ซื้อมาในราคาสูงแต่พี่ไม่กล้าใส่ก็มีนะเห็นแต่ว่าเพราะเราชอบเราอยากเก็บมันมากกว่าที่เราอยากใส่อะไรเงี้ย I like your sneaker Thank you That's so nice อันนี้คู่นี้เพิ่งออกเลยครับเป็นคอลแลบร่วมกับ Paul Rodriguez ราคารีเซลก็ประมาณ1,000 กว่าเหรียญอันนี้รองเท้าเขาอ๋อแต่ว่ามันสีซ้ายขวาไม่เหมือนกันใช่คือเขาเอางานของ Paul Rodriguez มารวมกันคือมันจะรวมรองเท้าทั้งหมดเกือบประมาณไม่คือเขาขายแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ใช่เขาขายแบบนี้อยู่แล้วมันก็นึกว่าเขาซื้อมา2คู่แล้วมาคือโมเดลเนี้ยเหมือนอย่างถ้าพี่เปรียบเทียบก็คือเหมือนเอาทุกคู่ที่เขาผลิตมาเนี่ยประมาณ10กว่าคู่มารวมใน1โมเดลอ๋อรวมกันคู่นั้นนะคะที่เราเห็นพี่คนนั้นก็ใส่เดี๋ยวลองดูดิว่าเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่เพราะพี่อุ้ยบอกว่าเพิ่งออกมาเลยนะเอามาทัวร์เดอะคิวแล้วThey're not for sale. Oh, yeah, not for sale. They're kind of like a little showpiece right now, but not really for sale. What size are you looking for? A 9? No, I don't even know if you have those. Oh, okay. Yeah, sorry. They're kind of just there to look nice. Yeah. So these are little showpiece pieces. Not sorry for about that. No worries. Right, thank you.เขาไม่ขายอ่ะพี่ Not for sale แล้วเขาเอามาวางทำไมให้เราอยากใช่ เพราะว่าราคาตัวนี้มันปั่นมากจริงมันปั่นป่วนในตลาดมาก คือตอนที่ออกขายวันแรกอ่ะที่พี่เห็นในตลาดอ่ะมันแค่600-700เหรียญแต่พอหลังจากที่มันรีลีสหมดแล้วทุกที่ไม่มีวางขายแล้วเนี่ยราคามันวิ่งที300-400เหรียญขึ้นไปเลยมันก็วิ่งกลายเป็น1,000-1,200แล้วแต่ไซส์ใช่ทุกคนเห็นไหมรองเท้าที่วางเห็นเจ๋งๆอยากได้ไม่ขายนะจ๊ะเอามายั่วน้ำลายแล้วก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวติดตามInstagram อะไรเขาแล้วเขาอาจจะปล่อยตอนไหนโอ้ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ทุกวงการรองเท้าที่มอสเดินมาเนี่ยมอสแค่มองคนใส่รองเท้าแบบมันก็ดูแบบมันก็มีความสุขแล้วสำหรับคนที่ชอบรองเท้าอ่ะอย่างพี่ก็ชอบนะที่แบบว่าอันนี้ใส่รุ่นไหนมาเนี่ยลืมถามพี่อันนี้จะเป็น Atmos Air Max 1 11นะครับยังไงพี่มีความพิเศษยังไงบ้างคู่นี้คู่นี้ก็ใช้ลายช้างมาทำรองเท้าอ๋อเป็นลายช้างรองเท้าพี่ตูนบอดี้สแลมอ๋อพี่ตูนใส่ขอจะเพลงพี่จะออกไปแตะขอบฟ้าได้เหมือนกันเนี่ยพี่ตัวนี้แรงไหมพี่ราคาตอนนี้น่าจะถ้ามือหนึ่งก็น่าจะสัก20,000กว่านะมือหนึ่งใช่ทำไมรองเท้ามันดูลายแปลกๆอ่ะพี่อันนี้น่าจะเป็นคัสตอมนะครับก็คือเอารุ่น Air Force 1มาทำแล้วก็ออกแบบใช่คือรองเท้าปกติ Air Force 1
มันจะเพลนมาเลยขาวล้วนมาเลยแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นแฮนด์เพนจริงๆไม่ใช่มีแต่รองเท้าผ้าใบนะนี่อันนี้ก็เป็นบูธของสาวๆเขาก็มีรองเท้าพวกรองเท้าหนังอะไรอย่างนี้อุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยแป๊บนึงนะอุ้ยน่ารักอ่ะแต่ว่าเป็นด็อกเตอร์มาร์ตินนะแต่ว่าคู่นี้ใหญ่ไปหน่อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดินต่อคือแบบเราเป็นสาวๆไงพี่อุ้ยเราเจอนึงเราก็แวะ Testing the water she got my nerves tense back when I ain't even have a purpose I was so eager to learn some things anxiety bring out the worst in me society paint me as enemy my niggas making it by that remedy I'm more occasional don't do it regularly back under my eyes weighing down heavily mama been worried the devil allegedly deep in the plan subconsciously wanted it since I was 10 I thought I was sharp on my scroll and my pen thinking dead so mama found she did them ledge she told me that's not who I am but now these I put on for the fam เดี๋ยวเราจะไปดูรองเท้าไม่ใช่หรอไปดูรองเท้าไปดูรองเท้าอันนี้เป็นคู่ที่จับร้านนั้นไม่ได้ร้านนู้นบอกว่าจับไม่ได้แต่ร้านนี้จับได้นะแล้วก็พี่อุ้ยก็จะมอบให้มอสด้วยวันนี้มันโน่อ๋อแหมรีบบอกเลยนะแล้วพี่อุ้ยรู้ไงจริงมอสใส่ไซส์9พอดีเลยเนี่ยใส่ไซส์8อันนี้นี่ไงอุ้ยเบาจริงเบาจริงเท้ารองเท้าที่เขาใส่นี่ไงที่เราเห็นอุ้ยนั่นนี่มันแผ่นเด็กสุพีมใช่ครับสเก็ตบอร์ดอันนี้เป็นเขาเรียกเด็กเฉยๆใช่ไหมพี่ใช่คันเด็กอ้าวพี่แล้วเห็นเมืองไทยอย่างเขาฮิตเซิร์ฟบอร์ดสามารถเอาอันเนี้ยไปใส่ได้ไหมเห็นใส่ทรัคเพิ่มใส่ทรัคเพิ่มแล้วก็ล้อเพราะว่าเมืองไอตัวเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันอยู่ที่ล้อกับทรัค180ก็อยู่ที่80เหรียญนะถ้าเกิดว่าน้องๆหรือใครที่กำลังมองหาเซิร์ฟบอร์ดแล้วอยากได้อย่างเงี้ยส่งไปให้ที่เมืองไทยได้ไหมพี่ได้ครับแต่ว่าค่าส่งแผ่นน่าจะประมาณ 2,000 บาทได้นะเพราะว่ามันหนักอยู่มันรวมทรัคมันรวมอะไรหลายอย่างใช่ค่าส่งอ่ะแพงกว่าแพงกว่าตัวแผ่นอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่ชอบจริงๆพี่อุ้ยฝากร้านหน่อยเดี๋ยวติดต่อใน Instagram Safi LA นะครับเดี๋ยวจะฝากน้องมอสขึ้นเอาไว้ให้เป็นไงล่ะบอกแล้วนี่คือลูกชายที่ตามหากันมานานนะคะลองดูเราเป็นคอลเลคชันเดียวกันด้วยน้องอะไรคะพี่อุ้ยหลุยส์วิตตองมีให้ครับฮะโอ้เดี๋ยวน้องโอเล่นั่งนี่ก่อนแม่ได้ของฟรีลูกเดี๋ยวนี่ครับหลุยส์วิตตองอุ้ยหลุยส์จริงพี่อันนี้มันอะไรกระดาษทิชชู่หรือเปล่ากระดาษทิชชู่ครับเดี๋ยวแบรนด์ชนะทาวมาร์เก็ตทำขึ้นมาโอ้โหก็จะมีชาแนลนะครับจะมีกุชชี่มีเฟนดีกำลังหาห้องน้ำพอดีเลยแต่ว่าถ้าเจอลายนี้ก็ไม่กล้าเช็ดนะกลัวเช็ดไปแล้วก้นจะมีสีแดงสีฟ้าติดไปด้วยโอเคพี่อุ้ยขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากครับครับผมร้าน Supreme บางกอกครับผม Supreme _ บางกอกถ้าแบบนี้อยากได้ก็มีแบบนี้ก็มีที่ไทย 3,500 บาทฮะพร้อมส่งเลย 3,500 บาท แต่ว่าถ้าคนที่ชอบในแบรนด์ Supreme ไม่ว่าจะอะไรก็ต้องมีไว้นะแล้วนี่น้องการนะคะอันนี้เขาก็ปกติจะตัดรับตัดขนหมาขนอาบน้ำหมาเดี๋ยววันหลังพี่ไปใช้บริการได้ไหมได้ครับพี่คนก็ได้แต่พี่กี่แกงไหมคะผมช่วงนี้คนตัดขนหมาเยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะมีตลอดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมีโอกาสพี่จะเกาะขึ้นรถไปเลยแล้วก็ไปดูเนาะว่าตัดอะไรยังไงเนาะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้นะ9โมงกว่าแล้วใช่ป่ะแดดเห็นป่ะมอสอะหัวใส่แม้งเลยแต่อุณหภูมิตอนนี้นะ18องศาไม่ใช่มีแต่รองเท้านะคะของเก่าเขาก็มีนะพวกราคาตู้ราคาอะไรอะพวกที่เย็บผ้าตรงนี้มันดงแวนเลยอะเอาสิแวนที่เห็นเนี่ยคู่ละ5เหรียญนะดูเดี๋ยวแต่ต้องจับคู่ดีๆแต่ว่าส่วนใหญ่ไซส์มันจะเป็นไซส์ใหญ่ๆนะนี่ทุกคนนี่ Adidas แบบป้ายยังติดไว้อยู่เลยนะดูดินี่คู่ละ5เหรียญนะคู่ละ150บาทแต่โปรโมชั่นของเขานะถ้าเกิดว่าซื้อ3คู่ใช่ไหมดูดิเหลือ10เหรียญ3คู่300บาทเองอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าซื้อ10คู่นะคู่ต่อไปเหรียญเดียว1เหรียญมีค่า1เหรียญได้รองเท้าผ้าใบ1คู่นะคะที่นี่แต่ว่าเราเจอแค่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราต้องหาฝั่งขวานี่ป่ะเอาไม่ใช่ฝั่งซ้ายกับฝั่งซ้ายรู้ละ5เหรียญเนี่ยถูกจริงแต่เราต้องเสียเวลาหายข้างนึง
ใช่หรือเปล่าเจอเอาไม่ใช่คนละสีอีกดูแดงกับแดงเลือดหมูนี่ในงานนอกจากมีพวกเสื้อผ้ารองเท้านะข้างหน้าเขาก็จะมีบูธดีเจอะไรด้วยแล้วก็มีพวกฟู้ดทัคของกินโอเคค่ะทุกคนคะอยากจะบอกว่าตาลายมากเลยอ่ะตอนนี้มันก็มาใกล้ๆทางออกแล้วนะคะคือถ้าใครที่ชอบรองเท้าผ้าใบสนิเกอร์หรือว่ารุ่นที่หายากมอสว่าที่นี่โหเจ๋งเลยนะจากการที่พี่อุ้ยพาหมอไปทัวร์แล้วรู้ว่าโหรองเท้านี่มันมีหลากหลายมากแล้วก็ถ้าคนที่เขาแบบอยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยราคามันก็สูงเอาเรื่องเนาะแต่ก็นะอย่างว่านะก็ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้จบนะคะก็มอสยังอยู่ที่ซานดิเอโกนะคะยังไม่ไปไหนเดี๋ยวคืนนี้มอสจะนอนที่นี่นะเพราะว่าที่นี่มีอะไรเจ๋งๆให้มอสแบบไปอีกเยอะเลยนะคะมองแวบแรกนึกว่าพี่โดมปกรณ์ลำเหมือนพี่โดมเลยอะแต่งตัวแนวมากหล่อมากแต่หมวกบัง